ถ้าเราหนึ่งในประเทศแล้วอย่าเทียบในประเทศครับก้าวต่อไปครับเทียบกับข้างนอกเลยลาวจะไปเทียบเขาทำไมกับลาวลาวยังก็ไม่แน่นะไม่แน่ใจใกล้ๆแล้วครับใกล้ๆแล้วเวียดนามเลยมาเราจะเทียบในเอเชียยังครับอาเซียนมาลายาเอาให้มั่นเลยทุกคนต้องตอบได้ตรงกันอ๋อวิจัยเราเทียบกับมาลายารู้หมดปังการศึกษาเทียบกับโอ้จะรับผิดเสียมั่นใจแล้วเทียบอะไรกับเขาล่ะภาษาอังกฤษก็ยังสู้ไม่ได้นะครับเทียบหาคู่เทียบนะครับหาคู่เทียบทำไมต้องหาคู่เทียบทางศาสนาพูดบอกว่าการเปรียบเทียบเป็นสิ่งไม่ดีเป็นบาปแต่ไม่ใช่สำหรับอันนี้นะครับเทียบเพื่อพัฒนาตัวเองเทียบเพื่อพัฒนาตัวเองหาคู่เทียบที่เราจะไล่เข้าไปให้ถึงนะครับเมื่อถึงแล้วเราเทียบต่อไปสูงขึ้นไปอีกเพื่อไล่ไปให้ถึงอย่ามองพิลล่านะครับอย่ามองอย่าไปมองเขาคนละชั้นผมไม่รู้ว่าใครอยู่ชั้นบนบ้างตอนนี้ไม่ค่อยแน่ใจนะครับแล้วทำความรับฟังสร้างความสัมพันธ์แล้วว่าพึงความพึงพอใจนะครับอันนี้คือสิ่งที่มุ่งเน้นลูกค้าและการตลาดน่าจะเบรกใช่ไหมครับเบรกได้อันนี้ผมก่อนเบรกผมให้ดูอันนี้เป็นของ Nightingale College of Nursing เขาแบ่งลูกค้าอย่างนี้ครับจะมีดีกรีโปรแกรมนะครับผมไม่รู้ภาษาอะไรนะแต่แบ่งเป็นลูกค้าอย่างนี้มีนัมเบอร์เท่านี้มีเมลเท่านี้ฟีเมลเท่านี้ Caucasian African Hispanic Asian สำคัญนะครับเพราะที่ต่างประเทศเรื่องเชื้อชาติเป็นสิ่งที่เซนซิทีฟแล้วทำไมเขาถึงแบ่งตรงนี้เขามีเหตุผลของเขาเขาต้องให้โอกาสที่เท่าเทียมกันกับเชื้อชาติต่างๆไม่ใช่ว่าเราต้องมาแบ่งว่าเป็นจีนไทยแขกไม่ใช่เราแบ่งเพื่อเราต้องการรู้อะไรบางอย่างจากแต่ละกลุ่มการแบ่งมีประโยชน์สำหรับเราเองถ้าสมมติว่าเราต้องการได้ลูกค้าที่เป็นในเอเชียเราก็ต้องแบ่งครับว่าลูกค้าในเอเชียของเราตอนนี้มีกี่คนเพื่ออะไรครับเพื่อเราต้องสำรวจความพึงพอใจของทางด้านเอเชียเพื่อเราต้องสำรวจว่าเขามีลูกค้าในอนาคตทางด้านเอเชียอะไรบ้างเพราะถ้าเราบอกว่าเรากำหนดแค่นี้มันไม่ได้กำหนดเพื่อ drive ไปข้างหน้าเราต้องกำหนดเพื่อ drive ไปข้างหน้าด้วยถ้าเราบอกว่าเราจะเปิดเสรีอาเซียนพวกนี้เราไม่ต้องกำหนดว่าเราต้องเอาใครแขกศรีลังกาภูฏานต่างๆกำหนดเพื่อจะเอามากำหนดยุทธศาสตร์นะครับไม่ใช่กำหนดเพื่อมาตอบแค่มีคนบอกว่าถ้าเราตรวจเกรนทีเกรนทีคิวเอแล้วอุ้ยถ้าเราแบ่งเยอะข้างในเราก็ต้องทำเยอะงั้นเราลบข้างหน้านิดนึงดีกว่าเอาลูกค้าเราเหลือ2 ล้านแล้วกันข้างในต้องเขียนน้อยหน่อยอันนั้นไม่ใช่นะครับทำอย่างนั้นไม่พัฒนาองค์กรไอ้หนังสือเล่มนั้นมันอาจจะดูดีเพราะข้างในตอบโอพีแต่มันไม่ได้ทำให้เราไป to the future ได้เลยงั้นถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะเป็นเอเชียถ้าผมเป็นคนตรวจแล้วลูกค้าของอาจารย์ไม่มีเลยผมก็ตรวจลูกค้ากลุ่มลูกค้าอ้าวจะเป็นเอเชียแล้วทำไมกลุ่มลูกค้าอาจารย์ไม่ define กลุ่มลูกค้าในประเทศในแถบเอเชียเลยล่ะแล้ววิสัยทัศน์จะเป็นเอเชียไม่สอดคล้องกันนั่นเนี่ยมันไม่สอดคล้องงั้นทุกอย่างมันต้องสอดคล้องกันถ้าอาจารย์จะไปถึงในร้อยระดับโลกมันก็ต้องมาดูว่าลูกค้าของอาจารย์อะไรนะครับไม่ใช่แบ่งแค่เพื่อเขียนง่ายนะครับแบ่งลูกค้าเพื่อจะดู drive to the future ไม่ได้นะนี่คือวิธีการรับฟัง key student requirement or student requirement เขาบอกว่าต้องการอะไรคำถามคือนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ต้องการอะไรต้องตอบได้นักศึกษาภาควิชาชีวะต้องการอะไรบ้างนักศึกษาไทยนักศึกษาแกลบนักศึกษาอันเดอร์แกลบความต้องการคืออะไรแบ่งเป็นกลุ่มได้นะครับนี่เขาก็แบ่งเป็น
transfer student, distance student, minority student, international student, graduate student, like international grad student, grad student, ต้องการอะไร grad student ต้องการ flexible schedule ถ้าเกิดเรารู้ความต้องการของลูกค้าความต้องการของน้องลูกค้าจะไปใส่ยุทธศาสตร์แล้วก็ drive ผ่านกระบวนการบริหารจัดการนี่คือของnursing นะครับ stakeholder ก็จะมีบอร์ดของเขามี school ของเขามี school มี community มี employer graduate school alumni จะเป็น stakeholder นะครับก็จะมีความต้องการของ stakeholder คืออะไรพวกนี้ไม่ใช่นั่งคิดเองนะครับสำรวจต้องสำรวจออกมาลูกค้าของฝ่ายวิจัยกลับมาที่ฝ่ายวิจัยลูกค้าฝ่ายวิจัยทำไมผมถึงกลับมาที่ฝ่ายวิจัยเพราะเราเป็นหาวิทยาลัยวิจัยและยากสุดๆคือลูกค้าข้อนี้ต้องรู้ตัวลูกค้าใครคนอ่านเปเปอร์นู่นมันอ่านอยู่ในประเทศแอฟริกาสิ่งใหม่มันไม่รู้เราไม่รู้กำหนดลูกค้าได้เลยเพราะคนอ่านเปเปอร์เราแล้วไปไซต์เทชั่นเราไม่รู้ว่าเขาเขาบอกว่าลูกค้าคือเจอหน้าที่เราคอมพลีทหรือเปล่าไม่ใช่หรือใช่หรือเราเป็นลูกค้าเขาก็เราต้องจ่ายตังค์ในการตีพิมพ์ข้อนี้ยากเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าลูกค้า requirement ของลูกค้าด้านวิจัยจะสำรวจได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้ว่าลูกค้าคือใครมาอะไรไม่ดีไฟมหาวิทยาลัยประเทศครับไม่ดีไฟเรื่องวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์ครับไม่ดีไฟเรื่องวิจัยเพราะลูกค้าเขามีอย่างเดียวคือ student นะครับแต่เขามีผลงานวิจัยนะครับมีผลงานวิจัยอยู่ในหมวดอื่นไม่ได้อยู่ในหมวดของลูกค้านะครับproduct ไม่ได้ใส่เรื่องเปเปอร์เป็นอาจารย์วิริชัยถามผมว่ามันมีมหาวิทยาลัยที่ได้ Welcome Boris มหาวิทยาลัยต่างประเทศมีที่วิสคอนซินสตาวเมื่อปี2001นะครับตอนนี้มีข้อมูลอยู่ว่าหลังจากเขาได้แล้วเขาพัฒนาขึ้นไปอย่างไรด้วยนะครับแต่เขาไม่ได้พูดถึงผลงานวิจัยใน Welcome Borisวิธีการฟังลูกค้าฟังอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าถ้าไม่สามารถอธิบายได้ง่ายๆหมายความว่าคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรนี่คือวิธีการฟังนะครับแต่ละกลุ่ม current student future student stakeholder มีวิธีฟังอย่างไรนะครับฟังจากเว็บไซต์ฟังจาก student application นะครับมีฟังและการสื่อสารด้วยแบบดีน presentation นะครับวิสิตมีวิธีการ orientation ต่างๆเขาจะเขียนระบบว่ามีวิธีการอะไรอาจารย์ละพีก็เขียนอันนี้มาได้ได้อยากคิวอย่างนี้เขียนได้หมดเลยว่าเราจะฟังลูกค้าอย่างไรวิธีการพวกนี้ไม่ใช่เขียนนะครับทำเราทำอย่างนี้ไหมทำแล้วทำบ่อยแค่ไหนฟังลูกค้าบ่อยแค่ไหนฟังซิลเลนบ่อยแค่ไหนต้องเขียนโฟกัสกรุ๊ปมีทำไหมครับคือถ้าทำเป็นหย่อมๆไม่ได้ทำเป็นระบบนะครับไม่ถือว่าเป็นระบบอยู่ๆนักเลือกขึ้นมาทำโฟกัสกรุ๊ปแล้วจะทำไม่ใช่ระบบนะครับถ้าเป็นระบบเราต้อง define เลยวิธีการของระบบโฟกัสกรุ๊ปบ่อยแค่ไหนของรามาออกสิริราชฟังลูกค้าโดยใช้ครึ่งชั่วโมง ventilation ผมไม่รู้มันระบายอะไรยังไง ventilation คือหลังจากสอนสักพักนึงก็จะอาจารย์จะมานั่งฟังนักศึกษาและฟีดแบ็กทั้งหมดเป็นเวนทิเลชันของศิริราชทำมานานมากนะครับเวลาไปตรวจทีไรก็บอกใช้เวนทิเลชันในการฟังเขาเขียนเลยว่านี่ชั่วโมงเวนทิเลชันทุกคนในศิริราชรู้จักชั่วโมงนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือวิธีการฟังเขาถ้าบอกว่าวิธีการฟังตอบถามภาควิชานี้ภาควิชานี้ต้องตอบเหมือนกับภาควิชาไบโอต้องตอบเหมือนฟิสิกส์เหมือนชีวะตอบเหมือนกันหมดนั่นคือดีพลอยไปทุกภาควิชาตอบเหมือนกันหมดว่ามีวิธีการฟังลูกค้าอย่างไรนั่นคือ systematic มีการฟังใช่แต่มีวิธีเหมือนกันเนี่ยจำเป็นไหม
ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นว่าต้องเหมือนกันแต่มีวิธีการฟังแต่ว่าคณะต้องกำหนดมีวิธีการฟังลูกค้าอีเวนต์ลูกค้าประเภทนี้ใช้วิธีไหนนะครับคณะบอกมีนโยบายว่ามีนะคะงานแพทย์สถาบันงานการศึกษาก็บอกว่าดีพลอยไปถึงหลักสูตรว่าผู้หลักสูตรต้องฟังหลักสูตรก็เลือกวิธีฟังนะคะแล้วก็ฟังทุกปีทันนี่ด้วยอย่างนี้เรียกว่าระบบไหมคะระบบครับเป็นระบบที่ดีไหมคะดีเป็นระบบที่ดีไหมถ้าไม่เหมือนอย่างที่ผมบอกว่าถ้าอาจารย์บอกว่าเป็นระบบนะครับ define ได้วัดได้ repeat ได้นะครับ predict ได้ก็ถือว่าเป็นระบบ effective ไหมมีผลลัพธ์ฟังแล้วเอาไปทำอะไรต่อก็ถือว่าเป็นระบบแล้วจะต้องมาใส่ก็มาใส่ในนี้ได้ถูกไหมครับว่าสมมติว่า grad student นะ grad student มีวิธีการฟังเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเพราะมันต้องเอฟเฟกตีฟกับแต่ละกลุ่มนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับนี่วิธีการรับข้อร้องเรียนขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนต่างๆก็จะมีเขียนเป็นขั้นตอนนะครับวิธีการสำรวจเครื่องมือเซอร์เวย์ต่างๆเซอร์เวย์อินสตูเมนต์มีเครื่องมือต่างๆในการเซอร์เวย์นะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งจะมาตอบว่าทำอย่างวิธีและคำถามของลูกค้าคืออาจารย์ฟังเสียงลูกค้ายังไม่ได้บอกว่าพัฒนาการเรียนการสอนนะครับแค่ฟังเอง 3.1 3.2 ถามว่าฟังอย่างไรและสร้างความสัมพันธ์กับเขาอย่างไรง่ายไหมครับคำถามสั้นๆตอบได้ไหมถ้าตอบได้ยอดเยี่ยมนะครับ 3.1 มุ่งเน้นลูกค้าพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาต่อเรื่องทำอย่างไรนิดหนึ่งผมไม่ทราบการกรองข้อมูลให้ภาควิชาทำหรือเปล่าแต่คิดว่าถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ควรจะทำนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าที่คุยกับอาจารย์กรองทองอาจารย์กรองทองคิดว่าทุกคนที่ทำเพราะต้องทำส่งอาจารย์กรองทองทุกคนจะคิดอย่างนี้ว่าไอ้ที่ต้องทำเนี่ยเพราะทำส่งอาจารย์กรองทองแล้วก็ต้องทำส่งอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วต้องทำส่งกับอผมบอกถ้าคิดอย่างนี้ไม่ต้องทำเลยนะครับเริ่มเถอะใช่ครับผมดีกว่าเพราะที่ทำไม่ได้ส่งใครทำเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นถ้าคิดว่ามีวิธีอื่นที่ทำให้ภาควิชาดีคณะดีก็ไม่ต้องทำตามนี้นะครับมีอีกหลายวิธีในโลกนี้ที่ทำให้ดีขึ้นจะเป็นวีรชัยเมธสอนไม่ใช่บอริชก็ได้วีรชัยไฟซีเลียก็ได้เพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าทำให้ดีขึ้นอย่าบอกว่าทำเพื่อส่งเงินรองทองเพราะถ้าทำเพื่อส่งอะไรเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ทำส่งทำส่งไปเท่านั้นเพื่อให้ทำเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นนะครับหมวด6เรื่องของการมุ่งเน้นการปฏิบัติการหรือ personal focus นะครับมันมีคำศัพท์เป็นภาษาเทพจริงๆพูดที่ไหนก็ต้องพูดภาษาเทพพอสมควรนะครับเพราะว่าเวลาเราเขียนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องอ่านเองนะครับแต่เดี๋ยวไว้ไปเน้นเรื่องตอนที่เขียนทีเดียวเนี่ยอธิบายเรื่องภาษาเขานะครับการมุ่งเน้นการปฏิบัติการเขาถามว่าระบบงานของสถาบันของคณะมีกี่ระบบออกแบบระบบอย่างไรคำถามเมื่อเรา question mark เกิดขึ้นในสมองเราก็คือระบบงานคืออะไรยกตัวอย่างระบบรักษาความปลอดภัยระบบรักษาความปลอดภัยเป็นระบบของคณะแต่เราจ้างเข้ามานะครับระบบงานไหนจะดำเนินการเองหรือจะจ้างคนนอกออกแบบอย่างไรทำไมถึงจ้างคนนอกทำไมถึงดำเนินการเองคำถามก็คือทำไมอย่างไรนะครับ
กระบวนการที่สำคัญในสถาบันมีอะไรบ้างส่งผลต่อการสร้างคุณค่าแก่ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรกระบวนการบริการสอนระบบการรับนักศึกษาระบบการประเมินผลนักศึกษาระบบพวกนี้แต่ละพันธกิจต้องไปคิดมานะครับฝ่ายการศึกษาต้องคิดว่าระบบงานการศึกษามีอะไรบ้างตั้งแต่รับเข้าทำจัดการเรียนการสอนจนกระทั่งให้คำปรึกษาจนกระทั่งส่งออกจนกระทั่งรับปริญญามีกี่ระบบบ้างจนกระทั่งเขาเข้ามาที่เราจนกระทั่งเขาจบเป็นบัณฑิตมีกี่ระบบระบบการให้คำปรึกษาระบบการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมทำเป็น Excel ไว้ให้แล้วคร่าวๆแต่ผมไม่รู้จะนำไปแก้เองนะครับตามที่อาจารย์คิดว่ามันตรงกับตรงกับระบบของอาจารย์นะครับระบบงานวิจัยมีอะไรบ้างเรื่องหาทุนภายนอกเรื่องตีพิมพ์เปเปอร์เรื่องอะไรต่างๆนานามีระบบอะไรบ้างในด้านการวิจัยระบบสื่อสารองค์กรเป็นอย่างไรการสื่อสารองค์กรมีระบบอย่างไรบ้างนะครับระบบทำความสะอาดก็ถือเป็นระบบที่เราจ้างภายนอกนะครับแต่ระบบนั้นใช้การออกแบบและการตัดสินใจอย่างไรนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบุคลากรระบบแต่ระบบเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินหรือไม่คณะวิทย์เริ่มเห็นความภาวะฉุกเฉินเมื่อตอนน้ำท่วมจริงๆไม่ใช่คณะวิทย์มหาวิทยาลัยที่สารยาระบบเตรียมพร้อมระบบการเรียนการสอนเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินหรือไม่อย่างไรมีระบบหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามีระบบกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างกันนะครับถ้ามีระบบตอนนี้เราต้องเซตระบบแล้วถ้าปัญหาน้ำท่วมระดับ1ระดับ2ถึงพหลโยธินถึง4แยกอนุสาวรีย์ชัยต้องทำยังไงไม่ใช่เรื่องเปิดเทอมไปเรื่อยๆอันนั้นไม่ใช่ระบบมันคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นเกณฑ์เขาก็ถามว่าต่อภาวะฉุกเฉินทำอย่างไรปรับปรุงกระบวนการและระบบอย่างไรควบคุมอย่างไรป้องกันความผิดพลาดอย่างไรนะครับประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไรมีนวัตกรรมเกิดขึ้นหรือไม่นวัตกรรมกระบวนการนะครับนวัตกรรมของกระบวนการและระบบนั่นคือคำถามในข้อของการมุ่งเน้นการปฏิบัติการคำถามแรกก่อนเลยว่าเรามีระบบอะไรบ้างนั่นคือที่เป็นการบ้านที่ต้องตอบฝ่ายการศึกษาต้องตอบท่านศิษย์บริเวณหน้าท่านศิษย์สุดาไม่มีสอนวิจัยบริการวิชาการทำดูไม่เห็นมีเรื่องงานทำเลยคุณสบายแล้วไม่ต้องทำมันเป็นกระบวนการสนับสนุนลองบริหารไปแล้วครับระบบเยอะมากอยู่ที่บริหารครับบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับระบบเรื่องของการเงินการคลังมีระบบอย่างไรตรวจสอบอย่างไรนะครับคร่าวๆตรงนี้เดี๋ยวผมไม่ใช้ภาษาบอริชเท่าไหร่ไม่อยากให้ดูตัวอย่างตัวนี้เพราะว่ายังเราคงในเวลาบรรยายเรื่องของบอริชเขาจะมีคำว่า maturity คือองค์กรมันแบบ mature หรือยังในการที่จะรับรู้เรื่องนี้ถ้ายังไม่ mature นะครับเอา basic ก่อนมันจะมีคำว่า basic overall แล้วก็ multiple อธิบายให้ฟังนิดนึงครับ basic requirement ตามเกณฑ์ถ้าตอบได้คือตอบคำถามง่ายๆก่อนนะครับ overall คือคำถามมันละเอียดแค่นิดนึง multiple คือคำถามยากมากต้องตอบละเอียดมากๆเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราตอบที่ระดับ overall นะครับ overall requirement ของเกมนะครับไม่ลงละเอียดมากแค่ให้ดูตัวนี้กระบวนการสร้างคุณค่าการออกแบบระบบงานหรือการออกแบบกระบวนการต่างๆต้องสร้างคุณค่าให้กับนักศึกษานักเรียนหรือลูกค้าของแต่ละพันธกิจเราจะสร้างคุณค่าให้เขาได้อย่างไรนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเขาคือใครนะครับต้องความต้องการของเขาคืออะไรเอาคำของกระบวนการเอาท์พุตก็คือสินค้าและบริการของเราคืออะไร
พูดเป็นภาษาการเรียนการสอนก็คือหลักสูตรของเราการเรียนการสอนของเรามีอะไรบ้างนะครับกระบวนการเรียนการสอนของเราทำอย่างไร input ปัจจัยที่เข้ามาสู่กระบวนการของเราในการจัดการเรียนการสอนมีอะไรบ้างนะครับผู้ส่งมอบปัจจัยนี่ใช้ภาษา business นิดนึงนะครับsupplier ตัวอย่างง่ายๆเวลาเขาออกแบบระบบนะครับกระบวนการรับนักศึกษาสมมุติเป็นกระบวนการรับนักศึกษาวัตถุประสงค์คืออะไรตอบภาษาง่ายๆของรับนักศึกษาเข้ามานักศึกษาที่เราต้องการเข้ามานะครับเรามีวิธีการอย่างไรขั้นตอนและกรอบเวลาอย่างไรสิ่งที่ต้องการคืออะไรบ้างตัวชี้วัดและเป้าหมายคืออะไรผู้ที่เกี่ยวข้องคือใครข้อนี้เป็นข้อที่ผมไปบรรยายที่ไหนก็จะบอกว่าเวลาเขียนผู้เกี่ยวข้องอย่าเขียนว่างานการศึกษาเพราะมันคือไม่พยายามรับผิดชอบใครไม่พยายามรับผิดชอบเลยสักคนเขียนว่างานแล้วกันไม่อยากใส่ชื่อว่ารับพีเทียนทองไม่อยากใส่เขียนว่างานการศึกษาต้องใส่ชื่อผู้รับผิดชอบอยากใส่เป็นงานนะครับนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับบางทีเขาก็เขียนอย่างนี้ supplier input process output customer เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูในแง่ของการศึกษานะครับใครที่อบรมเรื่องลีนมาแล้วผมไม่แน่ใจมีใครอบรมเรื่องลีนไหมถ้าอบรมเรื่องลีนจะเคยเห็นเรื่องไซปอกโมเดลเรียกไซปอกโมเดลนะครับพวกนี้รายละเอียดผมไม่พูดถึงเพราะว่าคนที่ทำเรื่องคู่มือปฏิบัติการ work manual จะต้องเขียนพวกนี้คิดว่าสายปฏิบัติการมีการอบรมเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับการทำคู่มือหรือ standard manual ก็จะต้องเขียนเรื่องพวกนี้นะครับยกตัวอย่างเรื่องของการออกแบบกระบวนการรับหนังสือ finalตัวชี้วัดความสำคัญของกระบวนการก็คือร้อยละของเอกสารที่ได้รับภายใน2วันขั้นตอนมีอะไรบ้างลงทะเบียนรับตรวจสอบหนังสือเบื้องต้นเสนอรองจัดส่งหนังสือไปสำนักอันนี้มีรีควอร์เมนต์ต่างๆระยะเวลา5นาทีมีคนถามว่าต้องทำอย่างนี้หรอเอาเวลาทำอย่างนี้ไปทำงานให้ดีกว่าไม่ดีกว่าคำถามคืองานที่ทำอยู่ดีกว่าดีจริงแล้วจริงๆนะคุณรู้ขั้นตอนการทำงานของคุณอย่างนี้หรือเปล่าเวลาหนังสือส่งเข้าแฟ้มหนังสืออยู่ไหนอยู่ที่รอลองใช้เวลาเสร็จหนังสือกี่ชั่วโมงทำไมหนังสือถึงกองอยู่ที่รอกระบวนการพวกนี้สร้างคุณค่าให้นักศึกษาหรือไม่ถ้านักศึกษามาขอทรานสคริปต์รอไม่อยู่รอไม่สร้างคุณค่านักศึกษาหรือไม่คำตอบคือไม่คุณจะทำยังไงให้กระบวนการเหล่านี้มันพัฒนาและตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้หัวหน้าภาคไม่อยู่ครับถ้าไม่อยู่แล้วไงก็ต้องรอหัวหน้าภาคกลับมาแล้วไงต้องรอกี่สามารถไปต่างประเทศครับเกิดเครื่องบินตกไปตายไปมันเจอเรือซัดคุณไหนไม่รู้อ่ะกระบวนการหัวหน้าภาคเครื่องบินตกตายแล้วนักศึกษาไม่ต้องไปรับเซ็นหนังสือต้องรออีกงานศพอีกกว่าจะแต่งตั้งหัวหน้าภาคคนใหม่ไม่ใช่มันต้องมีระบบนะครับมันต้องมีระบบขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นต้องมีแผนรองรับภาวะฉุกเฉินย้อนกลับไปที่คำถามแผนรองรับภาวะฉุกเฉินแผนที่เกิดขึ้นสำหรับแต่ละขั้นตอนจะทำอย่างไรผมอ่านในบล็อกหรือเฟซของพี่ลุชเลขาไม่รู้ว่าพี่ประชุมในฝ่ายพี่นะครับจะทำใส่ปอกโมเดลใช่ไหมเสร็จสำเร็จไหมครับถ้าจะขอเรียกว่าเป็นตัวอย่างพี่รู้จักเลยค่ะทำไซปอกโมเดลนะครับก็คือ supplier input process output customer นะอันนี้คือสิ่งที่ต้องเขียนต้องมีทุกงานทุกภาคไม่ใช่ว่าต้องมีเพื่อจะทำขอตำแหน่งเขียน R to R หรือทำคู่มือปฏิบัติการต้องมีเพราะต้องรู้ว่าจะทำอย่างไรคนเข้ามาใหม่ก็รู้ว่าขั้นตอนกระบวนการจะทำแผนงานต้องทำอย่างไรน
ะครับต้องเขียนออกมาชัดเจนพร้อมออกแบบระบบงานระดับคณะ work system ระดับคณะ work system ระดับคณะต้องมีบอกว่า support process support process คืออะไรบ้าง core process กระบวนการหลักคืออะไรกระบวนการหลักสอนวิจัยบริการวิชาการนุบำรุงศิลปะก็กำหนดมาว่าจะใส่เหมือนกันทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม4 core process support process มีอะไรครับงานคลังวิจัยงานคลังงานบริหารยานยนต์เยอะแยะไปหมดเลย support process ทั้งนั้นทุกคนที่เหลือจะเป็น support process เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของคณะทุกอันต้องอะไรเป็นทางเดียวกัน sub process ของหน่วยงานหลังจากนี้แล้วกระบวนการสนับสนุนก็ต้องไปทำ sub process ออกมาของหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ sub processนะครับหน่วยวิจัยก็จะใช่หน่วยยานพาหนะอาคารสถานที่อะไรอีกอ่ะเยอะแยะไปหมดก็ต้องไปทำสัตว์โปรเซสหลังจากนั้นไซปอร์ของหน่วยงานนะครับพอรู้โปรเซสแล้วแต่ละโปรเซสต้องมาวิเคราะห์ไซปอร์คือซัพพลายเออร์อินพุตโปรเซสเอาท์พุตคัสเตอร์ต้องวิเคราะห์มันจะมีเยอะถามว่าทำอย่างนี้สิ่งที่เราทำงานอยู่ตอนปัจจุบันนี้คืออะไรครับรูทีนตื่นเช้ามาครับทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนลืมแล้วว่าเราทำอะไรอยู่ทำเพื่อใครทำอย่างไรก็ลืมไปแล้วเพราะตรงนี้คือสิ่งที่จะไปทบทวนกลับมาว่าเราทำอะไรอยู่แล้วสับโปรเซสของคณะตรงนี้คอโปรเซสนะครับระดับคณะก็ต้องไปทำคอโปรเซสเพราะวิจัยการเรียนการสอนโดยการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมคณะต้องมองภาพรวมเอาตัวนี้มาเขียนเป็นสับโปรเซสย่อยๆมีอะไรบ้างไซปอกระดับคณะสปายเรียนพูดโปรเซสเอาพูดคัสตอมเขียนไซปอกระดับคณะผมเขียนพูดรับผิดชอบด้วยผมไม่ได้สั่งนะครับคิดว่าน่าจะใช่ทีบริหารอันนี้แค่หน่วยงานสนับสนุนแต่ละหน่วยก็ไปทำมา work system ระดับภาควิชาภาควิชาจะโอ้โหรอบตัวแล้วกูไม่ต้องฟังนะจะกูจะใช้ work system ระดับภาควิชานะครับ core process sub process เช่นเดียวกันทางระดับภาควิชาออกมานะครับนั่นคือสิ่งที่ถามว่าจบวันนี้จะต้องทำอะไรจบวันผมไม่รู้ว่าใครจะประคับอะไรใครทำยังไงผมไม่ทราบนะครับนี่คือหลักการเห็นชอบว่าลองรู้ลองทำเสร็จไปเลยครับอาจารย์ต้องทำผมจะให้ดูตัวอย่างทุ่นเวลาครับ work system ระดับคณะรวบรวมมาระดับมั่วๆตามความเข้าใจนะครับสับโปรเซสนะครับอันนี้คือระดับคณะระดับคณะมีสอนวิจัยบริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสับโปรเซสกระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรนะครับกระบวนการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนะครับฝ่ายสนับสนุนภาควิชาต่างๆฝ่ายสนับสนุนงานวิจัยฝ่ายบริหารหน่วยอาคารสถานที่ที่เกี่ยวข้องกระบวนการสนับสนุนการวิจัยกระบวนการพัฒนานักศึกษากระบวนการสนับสนุนการบริการวิชาการกระบวนการสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกระบวนการจัดการแผนและนโยบายกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่รู้คณะมีหรือเปล่ากระบวนการสนับสนุนพัสดุหน่วยพัสดุหน่วยคลังกระบวนการสนับสนุนสื่อโซเชียลบุคคลกระบวนการสนับสนุนด้านการสถานที่กระบวนการสนับสนุน
ผมไม่รู้ครบหรือไม่หรือเกินไปหรือเยอะไปหรือเปล่านะครับนี่แล้วก็มีคอร์สจัดการในการสอนวิจัย